สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนะฮะวันนี้นะต้องบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมพลาดจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยมีนะครับนัดนะครับดูพระลูกค้าท่านหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเล่าแล้วกันนะครับก็เป็นคุณลุงนะครับท่านหนึ่งนะครับมีพระหลวงปู่หงนะครับรุ่นขุดสักนะครับผมเข้าใจว่านะฮะแกน่าจะอยากปล่อยเช่านะครับก็เลยติดต่อคุยดูนะครับแล้วก็ไปดูพระที่หน้างานก็คุยกันคร่าวๆตกลงราคากันคร่าวๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เช่าพระนะครับองค์นั้นเนี่ยมาให้พี่ๆ FC ทุกคนได้ดูก็ต้องขออภัยจริงๆนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำนะครับสุดความสามารถแล้วจริงๆนะครับคุณลุงวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุยยากมากนะครับคุยยากจริงนะครับอาจจะติดด้วยปัญหาอะไรต่างๆก็ตามแต่ผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ละกันนะครับสำหรับพี่ๆ FC ผมหรือลูกค้าผมนะฮะที่เข้ามาดูนะครับในช่องผมบอกไว้อย่างนี้นะครับหลายท่านนะฮะอาจจะเข้าใจว่าผมเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยอาจจะดูว่านะครับคุยง่ายนะครับน่าจะเจรจาต่อรองง่ายนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมอาจจะดูภาพลักษณ์นะครับคุยง่ายนะครับเจรจาง่ายแต่ผมต้องบอกว่านะครับในวงการพระเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์การดูพระนะครับเป็นมาตรฐานนะครับส่วนองค์พระก็1แล้วนะครับ2เรื่องราคาขององค์พระก็สำคัญนะครับแล้วผมก็เน้นย้ำว่านะครับหลายท่านอาจจะเห็นผมนะครับในบทบาทที่ใจดีผมต้องบอกอย่างนี้นะครับมีหลายท่านมีลูกค้าหลายท่านที่ผมเจอมานะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่านะครับช่องเรานะครับเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วยภาพลักษณ์ผมหน้าตาผมเนี่ยอาจจะดูเด็กนะครับแต่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการเช่าพระเช่าหาพระนะครับไปแบ่งปันพี่ๆเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีกฎนะครับมีความเคี่ยวนะครับที่เราต้องใช้เจรจาต่อรองกับพี่ๆอยู่แล้วนะครับบางท่านเนี่ยผมต้องบอกว่าส่วนน้อยนะแต่วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเด็กหนุ่มเฮ้ยกูเจอเด็กหนุ่มคนนี้แม่งใจดีว่ะไม่เหมือนกับเซียนพระทั่วไปเซียนพระเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราไปคุยไปมาดอะไรกับเขาได้ยากนะครับผมอยากบอกอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเจอลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะคุยยากนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองยากนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับด้วยตัวผมเนี่ยนะครับถ้าผมนะครับเขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่ผ่านอะไรมาโชคโชนเนี่ยผมไม่สามารถมายืนนะจุดนี้เล่นพระนะครับออกหน้าจอนะครับมีช่อง YouTube ของตัวเองมีเพจของตัวเองนะครับยืนในวงการนี้ได้นะครับเพราะพี่ๆอย่าลืมว่าในวงการพระนะครับมีทั้งเสือสิงกระทิงแรดนะครับที่พร้อมจะกัดกินนะครับถ้าพี่ๆอยากทราบว่าในวงการพระนะครับเป็นบรรยากาศยังไงนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับว่างๆลองเดินนะครับลองไปนะครับ SC สายใต้หรือพันทิพย์ดูนะครับแล้วลองซึมซับบรรยากาศนะครับว่าบรรดาเหล่าเซียนนะครับที่เล่นพระนะครับในสนามเนี่ยนะครับมันเป็นบรรยากาศยังไงนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ต้องเอาตัวรอดยังไงนะครับตัวผมก็ผ่านประสบการณ์อย่างนั้นมาเยอะนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมอาจจะไม่ได้นำเสนอในจุดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะอย่างตัวผมนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมเล่นพระเกือบจะทุกรุ่นนะครับที่มีราคาแล้วผมชำนาญถนัดแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมถนัดทุกรุ่นนะครับผมถนัดบางรุ่นแต่ถามว่าบางรุ่นมันมีรุ่นไหนบ้างก็ตอบยากนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามีเบสิกในการดูพระหลากหลายหน้าอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆที่คนเข้าใจผมรู้จักผมเนี่ย
ก็คือรุ่นหลวงพ่อโสธรคมตำรวจ80ปีนะครับถามว่าตัวตนผมเนี่ยอยากจะให้คนจดจำในรุ่นอื่นไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมพยายามแล้วนะครับแต่คนเนี่ยจำผมในภาพลักษณ์ของนะครับเซียนพระที่เล่นหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับนะครับเราก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนาะนะครับก็อย่างนี้นะครับนะครับผมเนี่ยนะครับเล่นพระมานะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะก็ประมาณ10ปีกว่านะครับแต่ผมรู้จักพระมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนี่นะครับอย่างเนี้ยนะครับก็ให้พี่ๆ FC ดูหรือลูกค้าผมดูว่านะครับถ้านี่เห็นไหมถ้าผมเนี่ยนะครับนะครับนะฮะไม่สามารถยืนในวงการพระได้เนี่ยผมคงนะครับนี่นะครับไม่นำพระหรือไปเสนอตัวตนผมในวารสารหนังสือดังๆต่างๆนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไปยืนนะครับในหนังสือที่แบบว่าหลักๆของวงการนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปีนะครับนี่เห็นไหมตั้งแต่ปี60นะครับนี่นะครับผมจำไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านใดเป็นคนจัดสร้างนะครับก็ผมลงไว้นะครับเคียงคู่แข่งขันกับพี่ๆเซียนพระหลายๆท่านในนี้เลยนะให้ผมให้ดูนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับถ้าใครเล่นพระนะครับก็จะรู้จักนะครับหลายท่านเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เห็นไหมขออนุญาตอ้างอิงนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่บอยก็ลงนะครับในนี้เห็นไหมนะครับผมนะครับลงในหนังสือวารสารที่เบอร์ต้นๆ นะครับเขาลงกันเลยนะถ้าผมเนี่ยนะครับไม่กล้าจริงเนี่ยผมไม่กล้าลงอยู่แล้วนะพี่ๆนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตพูดนิดนึงอาจจะมองว่าผมเนี่ยเด็กนะครับแต่ผมต้องบอกว่าเวลาคุยงานคุยพระเนี่ยผมจริงจังมากๆนะครับนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นะเพราะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเจอลูกค้าที่คุยยากแล้วก็นะครับเอาเป็นว่านะครับก็ค่อนข้างที่อารมณ์นะครับอารมณ์นะครับผมบอกเลยว่าถ้าผมเนี่ยนะครับไม่ผ่านพระมาพอสมควรเนี่ยนะครับผมยืนในจุดนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับบางทีนะฮะท่านเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งหน้าอ่อนว่ะหน้าเด็กนะครับแต่บางทีท่านก็อาจจะไม่รู้ว่านะครับเขานะครับกว่าจะนะครับมาทำช่องหรือมาทำเพจหรือมีตัวตนในออนไลน์เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนี่เห็นไหมครับพี่ๆนะครับบางท่านลูกค้านะครับเอาตรงๆนะฮะก็ดูถูกเราเฮ้ยเซียนพระมาเล่นพระหลักพันหลักหมื่นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเนี่ยผ่านพระหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยมาเยอะมากนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนนะครับพี่ๆแล้วพี่ๆคิดดูนะครับว่าผมเล่นรุ่นนี้นะครับหลักๆเนื้อธรรมดาเนื้อทองคำเนี่ยพี่ๆก็ดูแล้วกันว่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมจับมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมผ่านพระอะไรมาบ้างนะครับบางทีนะครับผมก็อดไม่ได้นะครับเวลาเจอลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะดูถูกเรานะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าผมเจอลูกค้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะยอมไม่ได้บางทีก็อาจจะมีปากมีเสียงกันนะครับนี่นะเนี่ยพี่ๆนะครับนี่นะครับนี่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 นะครับนะครับช่วงแรกๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะดราม่านะครับอาจจะดูนะครับดูนะครับดูแบบว่านะครับอึดอัดนิดนึงนะแต่ผมอยากจะบอกนะในตัวตนผมเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเด็กจริงๆผมเนี่ยผ่านพระนะครับผ่านประสบการณ์การเช่าพระไม่ว่าจะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักสิบแล้วกันน่ะนะครับหลักสิบหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมผ่านพระมาพอสมควรนะครับกว่าผมจะสามารถนะครับมาเล่นพระมีช่องทางของผมนะครับขนาดนี้นะครับบางทีเนี่ยเวลาจะดูถูกกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็เลี่ยงๆนะครับเลี่ยงๆกันอย่าให้มันแบบกระทบกระทั่งกันนะครับลูกค้าบางทีผมต้องบอกว่าผมเจอน้อยนะลูกค้าดีๆผมก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากอย่างเช่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแวดวงการหลากหลายวงการเรียกนะครับเราไปให้ดูพระนะครับไปดูเนี่ยนะครับ
เยอะนะครับปล่อยพระให้ผมก็เยอะนะครับผมปล่อยพระนะครับเรียกได้ว่าปล่อยพระให้นะครับก็เยอะผมไปเช่านะครับก็เยอะนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะนะครับพอสมควรนะครับในเรื่องของวุฒิภาวะนะครับหลายๆอย่างนะครับผมคงไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่ปาดเปรียวขนาดนั้นนะเพราะว่าอาจจะด้วยระยะเวลาที่ผมผ่านมานะครับมันก็หล่อหลอมนะครับให้เราสามารถที่ยืนหยัดในวงการนี้ได้นะพี่ๆนะครับลูกค้าผมก็หลายท่านก็อาจจะนับเคยเจอนะครับหลายท่านก็ต้อนรับขับสู้ดีหลายท่านก็เรียกเราไปให้แค่ดูพระก็มีนะฮะมันมีหลากหลายนะครับในแต่ละวันนะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ผมก็ไปดูพระนะครับด้วยความสมัครใจเลยนะครับนะครับลูกค้าก็พูดว่าโอเคถ้าไปเช่านะครับไปเช่าเกิดไม่ได้เสียกันนะครับเดี๋ยวให้ค่าเสียเวลาให้ซึ่งแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมองตัวผมเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้าก็โทรมาแจ้งประมาณเหมือนแบบว่าดูคลิปคุณนะครับเฮ้ยถูกใจมากเลยชอบคนแบบนี้นะครับแต่เวลาไปเจอนะครับเจอหน้างานกันจริงๆเนี่ยอาจจะมองผมว่านะครับหน้าตาผมเด็กนะครับแต่จริงนะผมบอกเลยว่านิสัยผมไม่ได้เด็กนะครับนะครับไม่ได้เด็กนะครับวุฒิภาวะเรามีนะครับนะครับวุฒิภาวะเรามีนะครับนะครับผมเป็นต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่พอนะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เลยสุดท้ายนะครับไม่ได้เช่านะครับมานะครับก็ต้องขออภัยแต่วันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็นะครับพูดมานะครับเยอะแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยผมจะบอกนะครับเคล็ดลับนะครับในการดูพระหลวงปู่หงรุ่นขุดสะรุ่นยอดนิยมของท่านนะครับผมนำมาบอกโดยที่ไม่ได้หวงนะครับประสบการณ์หรือความรู้ในตัวผมอยากให้หลายๆท่านนะครับดูเป็นนะครับแล้วก็ไม่เช่าหาพระนะครับที่สภาพกำกึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะบอกส่วนที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นขุดสะนะครับหลวงปู่หงเนี่ยมีงานเก๊ตัวฝีมือที่เรียกว่า AA มานะครับนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลักการดูพระเครื่องนะครับต่างๆนะครับยังใช้หลักนี้สำคัญมากพี่ๆจำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับอ่ะหลวงปู่หงนะครับจริงๆเนี่ยท่านมีผมต้องบอกว่าท่านมีหลากหลายเนื้อนะเอาเป็นว่าทุกเนื้อนะครับผมขออนุญาตเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้นะครับนะครับวิธีการดูนะครับขุดสะหลวงปู่หงนะครับผมอธิบายอย่างนี้หนึ่งนะครับดูที่หูเหรียญด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเวลาพี่พลิกเดี๋ยวผมไม่แน่ใจผมมีรูปไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับอ่ะนะครับผมเอางานนะครับเก๋ที่เรียกว่าเกรด A ให้พี่ๆดูเลยถ้าไปเจออย่างนี้หลีกเลี่ยงนะครับรีบวางนะครับแล้วเดินออกทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นกล้องก่อนนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงนะครับรุ่นขุดสะยอดนิยมเลยทีเดียวราคาเล่นหาเช่าหาเนี่ยสูงนะครับหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับขุดสะนะครับเบสิกการดูเหรียญนะครับขุดสะนะครับใช้ได้ทุกเนื้อเวลาพี่ๆดูนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าตาองค์พระเนี่ยไม่สามารถดูได้แล้วนะครับไม่สามารถดูได้แล้วนะครับพี่ๆนะครับถ้าเคยเห็นโค้ดนะครับเบสิกของการตอกเหรียญ นะครับจำให้แม่นนะครับหลักการเดียวนะครับพระที่มีการตอกจะโดนตอกลักษณะที่เป็นจิกๆนะครับคุณจะต้องเห็นเนื้อนะครับองค์พระที่มีความวาวมีอะไรด้านในนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ไม่แท้นะครับด้านในเนี่ยเขาจะมีความผิวเนี่ยเหมือนกับด้านนอกเลยไม่ต่างเลยนะครับแต่องค์จริงเนี่ยจะมีความจิก
ความฉี่ความขาดนะครับบางท่านก็เรียกว่าขนแมวในองค์พระนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยบอกว่าเป็นการจิกเข้าไปในเนื้อเนี่ยจะชัดกว่านะครับโค้ดนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบที่ผมอธิบายนะอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับเป็นงานเกรด A นะครับนะครับแล้วก็ดูที่บริเวณด้านบนของเหรียญนะครับอันนี้นะครับเขาจะมีแค่เป็นแท่งๆแต่องค์จริงเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่ากระแทกยุบเข้าไปเลยนะยุบเข้าไปเลยนะครับไม่แน่ใจมีตัวอย่างไหมนะครับไม่มีนะนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เจอแบบนี้นี่วางเลยนะครับของแท้จะมีการเหมือนคล้ายๆกระแทกลงไปจะเป็นร่องแบบนี้เลยนะแบบกระแทกลงไปนะครับเบสิกจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่การดูเหรียญ นะครับแล้วผมก็บอกว่าเวลาดูเหรียญเนี่ยเหรียญแท้เนี่ยเขาจะมีขอบตรงนี้ตั้งเลยนะครับตั้งเลยมีรูปองค์จริงแต่ผมไม่ดูนะครับด้านหลังอันนี้เหรียญเก๋เห็นไหมมันจะมีการรีบๆนะครับไม่เป็นแท่งนะครับเนี่ยพี่ๆดูให้ดีนะไม่เป็นแท่งจุดนี้สำคัญนะเหรียญนี้นี่ไม่แท้นะครับแล้วก็บริเวณเม็ดไข่ปลาด้านบนเนี่ยมันจะไม่เต็มเม็ดมันจะมีความรู้สึกว่ามีการโดนอะไรสักอย่างนะครับแบบนี้จะไม่แท้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ดูชัดอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอกกอนะครับเป็นกรรมการเบสิกเหมือนกันนะครับนี่พี่ดูองค์นี้คือแท้นะครับเห็นไหมขอบเนี่ยเขาจะมีความคมความตั้งบริเวณตรงนี้เม็ดไข่ปลาจะเรียงกันกลมนะครับสวยงามนะครับนี่แล้วก็โค้ดเนี่ยเราเทียบได้เลยโค้ดตัวนั้นจะไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้ผมให้ดูการจิกนะครับการจิกเนื้อเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้การตอกนะครับผมต้องบอกว่าส่วนนี้สำคัญนะครับเบสิกของเหรียญที่มีการตอกจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผิวจะแตกต่างกันมีการตอกมีการจิกลงไปนะครับแล้วก็เห็นไหมสีสันนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูหน้าหลังเห็นไหมมีการตั้งเป็นสันเป็นขอบเลยนะครับแล้วบริเวณไข่ปลาเนี่ยจะค่อนข้างเรียงคมชัดนะครับของเก๋เนี่ยไม่คมนะครับแล้วก็จะมีรอยตะไบเฉียงๆนะครับอันนี้ส่วนที่ดูเป็นเบสิกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกหลักๆคือเม็ดไข่ปลาแล้วก็ขอบตั้งนะครับแล้วก็ตำหนิในเรื่องของนี่นะครับโค้ดนะครับแล้วก็บริเวณจุดด้านบนนะครับสำคัญมากแล้วที่สำคัญสุดๆอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆจำไว้เลยนะครับ1ตอกจะต้องจิกคม2ด้านบนมีบากนะครับมีบากแบบโดนกระแทกนะครับแล้วก็3นะครับขอบมีการตั้งตรงเม็ดไข่ปลาแล้วสุดท้ายเบสิกของการดูเหรียญทุกเหรียญนะครับก็คือนะครับเหรียญเนี่ยนะครับจะต้องไม่นะครับบวมนะครับเหรียญใดก็ตามที่มีความบวมสันนิษฐานไว้ว่าเหรียญนั้นอาจจะไม่แท้นะครับอาจจะไม่แท้เพราะว่าเหรียญเก๋เนี่ยเหรียญเขาจะบวมไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นไหนก็ตามเหรียญเขาจะบวมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าดูว่าบวมเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าอาจจะไม่แท้นะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเบสิกที่เขาพูดกันมานะครับทุกเหรียญทุกเกจิขนาดจานถ้าบวมๆเนี่ยระวังนะครับระวังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยพี่ๆดูนะครับนี่นะครับบริเวณขอบตัดเหรียญนี้ไม่แท้นะครับบริเวณขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นงานที่ตัดแบบตัดจริงๆนะฮะของแท้เนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากนะครับนี่แล้วเห็นไหมอันนี้คือไม่แท้นะครับเหรียญก็จะบวมเห็นไหมนะครับดูค่อนข้างยากแต่มีความที่เราส่องดูแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบวมนะครับอาจจะบวมแบบไม่เยอะแต่มีความบวมนะครับนี่นะครับอันนี้คืออัปเดตให้ดูเลยนะที่พี่ดูคลิปนี้เนี่ยสำหรับขุดสารหลวงปู่หงเนี่ยจบเลยนะครับจบใน EP นี้เลยนะครับถ้าบวมเนี่ยวางนะครับวางเลยนะครับแต่เบสิกการดูเหรียญเนี่ยอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ว่าต้องดูเป๊ะๆแบบนั้นมาก่อนแล้วสุดท้ายนะครับดูที่ความบวมด้วยประ
กรอบนะครับคุณจะไม่โดนเก๊เลยนะครับนะครับเหรียญคูซะเป็นแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกเหรียญบวมนะครับไม่ได้เป็นรอยต่อโค้ดแบบฉีกแบบเจาะแบบจิกนะครับวางไข่ปลาไม่คมวางนะครับอะไรที่ลักษณะแบบนิดๆนะครับวางนะครับเชื่อผมนะครับถ้าคุณส่องพระองค์นี้แล้วนะครับคุณมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามรีบวางนะครับคุณจะไม่โดนพักเก๊นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับนี่นะครับขุดสระเห็นไหมเนี่ยนะครับจะต้องมีการตอกฉีกคมนะครับเหรียญจริงจะค่อนข้างสวยปานีตเป็นมาตรฐานนะครับเหรียญเก๊ดูว่างานเรียบร้อยแต่รายละเอียดจะยังไม่ได้นะครับพี่ๆนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับมาสรุปนะครับเหรียญขุดสระให้นะครับให้แบบชัดๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหรียญขุดสระเนี่ยมีหลากหลายราคานะครับสวยๆเนี่ยก็ราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับถามว่าตัวผมรับพระในราคาเต็มแม็กเลยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้รับราคาเต็มแม็กนะพี่ๆต้องเข้าใจนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไปดูคนนู้นคนนี้นะครับที่เขามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็อิงราคานั้นว่าสามารถที่จะประมาณนั้นผมบอกเลยนะครับว่ากว่าที่พี่ๆเซียนพระเบอร์ต้นๆเนี่ยกว่าเขาจะขายนะครับได้ราคาสูงๆเนี่ยนะครับเขามีชื่อมีเสียงนะครับเวลาเขาขายพระเนี่ยมันคู่ไปกับเสียงชื่อเสียงเขาด้วยแล้วก็มาตรฐานเขาด้วยลูกค้าจึงยอมจ่ายอย่างเราคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยากที่จะสามารถขายราคาได้เต็มขายราคาที่ท่วมนะวงการจะเรียกว่าท่วมเนี่ยได้แบบเยอะๆเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่า1เราไม่มีชื่อเสียงเราไม่มีเครดิตนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตัวเซียนพระหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกที่จะซื้อไม่แพงเพื่อที่จะไม่เสี่ยงสมมตินะครับซื้อเหรียญองค์นี้มานะครับแล้วเราดันแบบรับมาแพงเราประมูลนะครับแล้วเราขาดทุนนะฮะก็แย่เลยแต่ถ้าเหรียญเนี้ยเรารับมาไม่แพงราคาที่ไว้เผื่อขาดเผื่อเกินนะครับเราไปประมูลนะครับเท่าทุนก็ยังดีได้กำไร 1,000-2,000 ก็ถือว่าโอเคแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเซียนพระเนี่ยเขาก็ต้องมีมุมซื้อมุมขายด้วยนะครับให้พอที่เขาไปออกต่อบางท่านนะครับเวลาอยากจะขายพระนะครับก็เฮ้ยเข้าใจผมรู้อย่างนี้เนี่ยบางท่านนะครับก็คุยง่ายส่วนใหญ่จะคุยง่ายบางท่านก็รู้เราก็อธิบายตรงๆบางท่านก็บอกเลยว่านะครับก็จะเอาเท่านี้นะครับจะเอาเท่านี้นะครับผมก็บางอย่างนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแพงไปเนี่ยผมก็คงไม่ได้ซื้อทุกเหรียญอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกในราคาที่มันแบบว่านะครับเราสามารถที่จะนะครับไปต่อได้นะครับราคาที่เหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมของผมเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อแบบถูกจังเลยนะครับก็ต้องมองว่าในบางมุมเนี่ยเซียร์หลายท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะขายนะครับได้ราคาสูงๆเหมือนเบอร์ใหญ่นะครับบางทีเนี่ยราคานะฮะหลายท่านเนี่ยที่เขาเป็นคนที่ซื้อขายอยู่แล้วเนี่ยเขามีราคามาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าบางทีนะครับเราคุยเราก็ต้องหาจุดที่มันลงตัวกันได้แต่มันลงตัวกันไม่ได้จริงก็ไม่ได้ซื้อขายนะครับบางท่านก็เอ้ยสมมุตินะครับเห็นนะครับโอ้ยเขาลงขายได้ 3-4 แสนเฮ้ยทำไมคุณซื้อแบบว่า 200,000 กลางๆอะไรเงี้ยทำไมคุณไม่ซื้อ 28,000 นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเอามุมที่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็บางอย่างเวลาเราซื้อพระเนี่ยนะครับตัวเรานะครับเอาพระมานะครับสภาพคล่องเนี่ยต่างกว่าเงินนะฮะเงินสดเนี่ยนะครับพี่ได้ไปแล้วเนี่ยพี่จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปอะไรนะเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวพระเนี่ย1เราต้องแบกความเสี่ยงที่จะถือไว้ก่อนอาจจะต้องรอราคารอระยะเวลานะครับมันก็มีในเรื่องของความเสี่ยงที่เราเพิ่มเข้ามาที่เราต้องรับนะครับ2นะครับบางอย่างเนี่ยถ้าแท้มันก็ดีนะครับเก๊เนี่ยเงินคุณก็0นะครับไปคืนได้นะครับก็ดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองเลยว่า นะครับถ้าเกิดนะครับไปคืนพระเนี่ยมันไม่แท้จริงเนี่ยไปคืนพระเนี่ยโอเคนะผมว่าเป็นทางออกที่ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยพระบางองค์เนี่ยแพงมากซื้อไปมันเก๊เนี่ยมันคือศูนย์นะครับคุณรู้ไหมว่าเวลานับเซียนพระเขาจ่ายเงินไปนะครับแล้วบางเอิญไม่เก๊นะครับบางเบอร์เขาอาจจะเฮ้ยรับผิดชอบเองได้นะเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ยากนะครับก็ต้องไปเจรจาต่อรองแล้วถามว่าจะไปขอคืนเงินเขาเนี่ยคืนพระเขาเนี่ยนะเขาให้ทุกคนไหม
นะครับบางคนเขาก็มีต้นทุนที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับความเสี่ยงในจุดนี้ที่จะว่าเฮ้ยคุณดูแล้วคุณดูไม่ดีนะครับนะฮะผมก็แค่ขายนะครับบางท่านก็โอเคนะฮะเป็นบาปเป็นอะไรนะครับคุณนะครับเดี๋ยวผมคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะจะได้ไม่ติดหนี้ติดสินนะครับในชาตินี้ชาติก่อนนะครับต้องมาชดใช้กันนะก็คนดีก็มีนะครับคนที่แบบว่าเฮ้ยได้เงินไปแล้วนะครับก็ไม่คืนก็มีนะครับก็เป็นแล็กเขาเรียกว่าเป็นแล้วแต่ลักษณะนิสัยของแต่ละคนนะครับบางท่านเอาง่ายๆนะบางท่านเนี่ยเข้ามาช่องผมเนี่ยคอมเมนต์ดีชื่นชมก็มีนะครับคอมเมนต์ตินะครับติเพื่อก่อก็มีติเพื่อกลวนก็มีนะครับก็มีนะครับแต่ผมก็พยายามนะครับให้หลายๆท่านที่เข้ามานะครับก็ระมัดระวังในการคอมเมนต์หรือคำพูดนิดนึงบางทีนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของคุกคามนะครับต่อว่าต่อขานกันนะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาจะติจะอะไรก็ขอให้สร้างสรรค์นิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่จะปล่อยพระกับผมนะครับก็พยายามเข้าใจในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับการเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องของราคานะครับสภาพตลาดสภาพเศรษฐกิจนะครับหลายๆอย่างนะครับอยากให้นะครับพยายามหาจุดกึ่งกลางนะครับมาจบราคากันให้ได้นะครับถ้าจบราคากันได้เนี่ยผมจบราคาให้ได้ทุกองค์นะครับบางท่านเนี่ยนะครับก็ผมไม่เข้าใจนะฮะ บางทีอาจจะมองว่าเซียนพระรุ่นใหม่เด็กนะครับผมบอกเลยว่าบางคนเด็กๆนะครับประสบการณ์ผ่านมาเนี่ยเขาเจอนะครับสิงเสือกระทิงแรดเนี่ยอะไรต่างๆมาเนี่ยเยอะนะครับทั้งลุกคมเขาเรียกว่าล้มลุกคุกคานเนี่ยมานักต่อนักแล้วนะฮะเซียนพระเนี่ยที่ยังยืนอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เล่นพระมาแบบ10ปีนิดๆเนี่ยนะครับยังยืนอยู่ได้เนี่ยผมก็ยังแบบนะครับก็ถือว่าชื่นชมกันนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะบังเอิญวันนี้ไปเช่าพระแล้วผมก็เจอลูกค้าที่ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยจะนะครับจะแบบโอเคนะฮะวันนี้ก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับขออภัยเซฟซีหรือพี่ๆที่เข้ามาคำพูดคำจาไหนนะครับไม่สุภาพไม่เหมาะสมก็ขออภัยจริงๆอย่าถืออย่าโกรธอย่าว่ากันนะครับจะเช่าหาจะปล่อยพระนะครับก็คุยกันที่ราคานะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมันจะลงตัวกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับตั้งแต่ผมยอดซับแค่1คนนะครับตอนนั้นก็ไม่คิดว่าวันนี้นะครับ FC ผมจะติดตามถึง 10,000 คนนะครับอนาคตก็ข้างหน้าก็ขอให้เยอะๆขึ้นๆนะครับแล้วก็ส่วนเพจก็ต้องขอขอบคุณนะครับด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ไลฟ์แรกจนถึง 30,000 ไลค์นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าไม่มีท่านเนี่ยผมก็คงนะครับยากที่จะสามารถยืนหยัดนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับยังไงใครมีพระนะครับอยากสนับสนุนผมนะครับอยากปล่อยเช่าผมโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับหลวงปู่หงนะครับทุกรุ่นที่นิยมในวงการสามารถติดต่อนะครับมาขายมาปล่อยเช่าให้ผมได้ผมยินดีรับเช่านะครับสวยๆก็คุยราคากันแต่บางองค์เนี่ยสภาพหย่อนๆนะฮะอาจจะไม่ได้เช่าแพงนะครับก็อย่าโกรธอย่าว่ากันเป็นราคาตลาดมาตรฐานสากลที่เขาเล่นกันนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้อาจจะไม่ได้สภาพเขาเรียกว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของนะครับการดำเนินนะตามสภาพเศรษฐกิจตามสภาพพระนะครับต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ใครมีพระอยากปล่อยนะครับนึกถึงผมได้เลยนึกถึงมาร์กนะครับเบอร์โทรศัพท์097นะครับ2299888นะครับมีพระนะครับสะดวกง่ายๆแอดไลน์ถ่ายรูปมาดูมีลูกมีหลานนะครับให้ลูกหลานทำให้นะครับหรือสะดวกโทรคุยมากกว่านะครับโทรคุยก็นัดแนะกันแล้วก็มีพระอะไรก็ระบุให้ผมชัดเจนเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้ถ่ายรูปชัดๆมาก่อนคุยราคากันเบื้องต้นก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปดูพระหน้างานอยู่ดีนะครับเราก็คุยกันนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยสะดวกตรงไหนนะครับเราก็ตกลงคุยกันนะครับเวลานะครับก็แจ้งกันมาไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายนะผมเชื่อว่าถ้าพี่ๆอยากปล่อยพระเนี่ยเรานะครับต้องคุยกันง่ายแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพี่ๆมาเช็คราคามาสอบถามหรืออยากจะให้แบบ เราช่วยดูเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะติดขัดมันจะยากนะครับแต่ก็อยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะครับไม่รับเช็คพระเกศแท้ทุกกรณีทุกรุ่นไม่รับเช็คราคานะครับแล้วก็
นะครับมีพระอะไรถ่ายรูปชัดๆอยากขายจริงๆนะครับติดต่อเราเข้ามาแล้วก็แจ้งราคามาได้เลยผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็สมมุติว่าเกิดวันใดวันนึงนะครับเกิดนัดแนะกันขึ้นมานะครับมีการนัดเขาเรียกว่านัดนะครับซื้อขายกันนะครับก็นะครับขอให้รักษาคำพูดนิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยโอ้โหนะครับพูดเลยผมไม่ชอบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับพอสุดท้ายเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะครับแบบนี้ไม่เอานะฮะเราไม่นิยมแบบนี้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC นะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบางอย่างเนี่ยการเช่าพระมันอาจจะยากนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงนะถ้าเรามีนะครับจิตใจที่ตรงกันเดี๋ยวเราได้นะครับซื้อขายพระนะครับด้วยกันแน่นอนโอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับคำพูดคำจาไม่ดีก็กราบขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับอย่าโกรธอย่าว่ากันโอเคนะครับคลิปนี้ไปละครับขอบคุณครับ